นี่ช็อตนี้ต้องมีนะต้องมีเนี่ยก็ผมก่อนแล้วกันได้แบมก่อนผมว่าน่าจะมีคนที่ดูแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจไม่เป็นไรเล่าได้อยากฟังรู้ไหมครับว่ายังยังแหมตลกกับเรายังไงครับว่าพี่มาครับอ๋อแล้วอะไรไม่พี่ยอมให้พูดแล้วพี่มาทำไมพี่มาทำไมพี่มาครับตอนที่ผมเริ่มดัดฟันเมื่อก่อนเริ่มตอนที่ผมเริ่มดัดฟันครับผมเริ่มจัดฟันเขาดัดพร้อมกับผมด้วยแต่ว่าใช่ไหมมาใช่ไหมผมแต่เขาดัดแค่เขาดัดไปข้างในครับเพราะว่าฟันเขามันไม่ได้มีปัญหามากเท่าไหร่ผมต้องทำอะไรเยอะนิดนึงก็คือจัดพร้อมกันนั่นเองใช่ผมว่าไอ้เขี้ยวเนี่ยมันก็อยู่ข้างบนเหมือนเดิมผมต้องลากลงมาอย่างไรเพื่อประโยชน์แบบต้องการจะเล่าความลับนี้ว่าอ๋อเราทำอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ครับคือบอกว่าดูไปว่าที่มันคือฟันรู้โอ้ยโดนด่าแม้แต่ละคนยังรู้พี่มาร์คเอาพี่ไม่ค่อยได้สิ้นกระสุนนึกออกแล้วค่ะนึกออกแล้วดีเลยขอฟังหน่อยโอเคไหมนี่ก็จริงๆยิ้มแน่ที่สุดท่านเดี๋ยวสิบสิงคโปร์มาส่งอันนั้นจริงๆเด็กคือชีวิตเขาบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่สมัยนู้นมากๆเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นตอนที่เป็นเทรนนีกันมาประมาณปีหนึ่งเองโอเคเป็นเทรนนีหนึ่งปีอ่ะเริ่มเลยครับพี่มาฟังแม่มังสังชาวเวอร์คือชาวเวอร์ให้คนหน่อยใช่ไหมคือคนที่คุณแบบอาบน้ำแล้วแบบอาบน้ำเราไปห้องน้ำก่อนนะทุกครั้งที่แบบอาบน้ำชาวเวอร์ให้คนหน่อยใช่ไหมเราคนหน่อยใช่ไหมเสร็จผมตักปุ๊บพอเช็ดตัวเสร็จแล้วแบบจะสกิปเลยต้องกลัวเบบี้พาวเดอร์จ้ะเบบี้พาวเดอร์แป้งเด็กWhen did I do the big ones in the big thing? How did I do that? Some high energy, you know. คุณมาก็ถามว่าทำไมต้องทาแป้งเด็กทุกวันทุกครั้งอย่างนั้นคุณแบมตอบว่าผมอยากขาวแบมอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคนเรานะไม่ขาวด้วยแป้งแบมจริงพี่แป้งยังเด็กอยู่เลยอ๋อยังเด็กอยู่ก็เลยคิดว่าขาวด้วยแป้งอย่างนี้ไม่ก็แป้งเป็นสีขาวโทษทาด้วยขาวแป้งทาแต่เด็กแล้วอันนี้ทาแต่เด็กแล้วผมคือเคยชินแป้งเย็นอ่ะใช่คนเกาหลีเขาทำแป้งเหมือนเราบ้างที่ไม่เขาทาโลชั่นไงอ๋อเขาทาโลชั่นกันแต่เราทาแป้งใช่เลือดกว่าเยอะจริงเคยไหมครับทาแล้วหล่นเต็มพื้นเลยพี่มาร์คเห็นแบมทาแป้งแล้วเคยอยากแบบว่าอาบน้ำเช็ดตัวแล้วทาแป้งทั้งตัวเหมือนแบมไหมครับเคยอยากทาแป้งแบบนี้ไหมอยากตัวขาวไหมหรือยังไงผมไม่เคยอะครับไม่เคยแสดงว่าต้องลองผมเดี๋ยวนี่เลยแป้งเย็นทาบ้างๆแล้วมันจะนิดเดียวมันเย็นมากแล้วได้เย็นโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อเป็นเรื่องตลกตลกของแต่ละคนบ้างตลกตลกเล่าเรื่องตลกของพี่มาร์คให้ฟังหน่อยว่าพี่มาร์คมีอะไรตลกตลกที่แบบว่าเฮ้ยทำไมพี่มาร์คถึงเป็นอย่างนี้ขำมากนึกถึงทีไรก็ขำมากพี่มาร์คเลยนะครับแบมแบมเนี่ยทำอะไรทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ตลกจังเลยแบมก่อนเอาผมก่อนอีกไหมก็น่าจะเป็นเวลาที่พี่มาเขาโกรธนะอยากรู้ว่าโอเคก็จะในทีมเรามันมีเคสมี2คนนะพี่เวลาโกรธแล้วต้องมีอะไรกับคางกับปากอะไรนะโกรธวันนี้ไม่อยู่มีทันทีนี้ที่จะมีเขาเวลาโกรธเขาอาจจะชัดหน่อยก็คือ
แล้วพี่มาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คเวลาโกรธอันนี้ผมยืนยันนี้ว่ารู้นะครับผมเวลาพี่มาร์คโกรธเนี่ยเขาจะพับปากจูยังไงเวลาโกรธพี่มาร์คอารมณ์ไม่ดีนะเคยเห็นปะนี่คือเวลาโกรธคือแบบว่ามันอึดอัดมากนะใช่ครับผมคือแบบเล่นเรื่องกันอยู่เงี้ยผมหันไปหาพี่มาร์คโกรธแล้วเราไม่ดีอย่าไปแต่งตั้งเขาพี่มาครับทำไมเวลาโกรธถึงชอบทำปากจู๋เป็นเพราะอะไรครับจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแบบติดนิสัยเลยจริงๆอ๋อเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ตัวใช่ไหมครับว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ค่อยดีเราทำปากจู๋เอ็มบลัสไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยได้รับจากอ๋อสมาชิกบอกมาก็เลยรู้อ๋องั้นทุกครั้งเวลาเขาเริ่มโกรธแล้วเขาเริ่มทำแบบต้องสกิปเขานะแบบต้องสกิปว่าเฮ้ยพี่นัทโอ้พี่สกิปกับเรื่องใหญ่นะโอ้โหที่นี่ใช่เลยงั้นต้องปล่อยเขาลงดีก่อนใช่ปล่อยจังหวะต่างมันจะเข้าไปแล้วมาถึงพี่นัทบ้างครับแบบมีเรื่องอะไรตลกบ้างเล่าให้แฟนๆแอคเซ่ฟังสักนิดนี่กำลังจะเครียดเลิกอะไรซิกังเบสกำลังคิดอยู่ครับขอคิดแป๊บหนึ่งเริ่มอันนี้ถือว่าจูไหมแม่โอเค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 ยากจังเลยอ๋อแปลงเป็นคนไม่ตลกเหรอครับเยอะจะตายชูซิงจงกับซิงดังนั้นเขาบอกว่าบางทีสติเขาก็ดูเหมือนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ยังไงครับพี่บาสครับยังไงอันนี้มันจะทำให้เจอ voice ครับชิวท่านซิงเอาแป๊บนึงนะครับผมขอคิดอีกนิดเดียวที่จริงๆเปลี่ยนเลยเขาบอกว่ามีอันนึงแต่ไม่แน่ใจว่านี้ตลกหรือเปล่าไม่เป็นไรอยากฟังใช่ไหมตัวนี้ทุกคนรุ่นหมดเลยพูดจบไหมเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสมัยแบมวันนี้มาเผาพี่เลยอ๋ออีกอันที่จะฉันนั้นสุดที่จงวันนี้คือแบมจงเอเยอร์สิ่งนี้ก็ถือว่าคิดเก็บมาสุดแล้วคือเขาบอกว่าตอนนั้นคุณแบมแบมยังเด็กมากๆน่ารักมากคือแบมคือ fortune teller 같은 그런 좀 알아요 그쵸 자주 아는 fortune teller 있어요 네 그래서 그냥 막 그 fortune teller 가끔씩 막 맨날 때 어 이 사람 안 좋다 뭐 이 사람 친해지면 안 된다 막 이런 거 있었어요 네어느날진짜웃기어느날어느날그다른연습생들이랑싸웠는데막아그사람이제가너랑친구되면안된다고그래서우리친구되면안돼그렇게말한거예요말한거예요그래서저는그냥좀웃겼었어요그럼마음은와그그맘마맘마마땅따댁댁아그뭐คนไทยทุกคนนะเนาะอาจจะรู้จักอาจารย์ชินแสหรือว่าหมอดูที่แบบรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนคุณแบมแบมอาจจะเคยได้ยินอะไรมาจากอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แบบคือมีบางคนที่แบบคนนี้ห้ามเข้าใกล้หรือคนนี้ห้ามเป็นเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นมีเคสนึงที่คุณแบมแบมอาจจะมีแบบเถียงกับเพื่อนนิดนึงแล้วคุณแบมแบมไปบอกเพื่อนว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เพราะว่าเหมือนอาจารย์บอกมาว่าอยู่ไงเราแบบไม่โอเคเราแบบเฮ้ยอย่าโทษผมดิโทษอาจารย์คนนั้นตอนนั้นยังไม่เด็กอยู่ไอ้นี่ฮะตอนนั้นผมก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรนะแต่ว่าก็เหมือนกับก็กลัวๆครับผมก็เลยตอนกลับไทยมาไปหาอาจารย์มาบอกว่าเนี่ยพี่มีรูปเด็กฝึกทั้งหมดนะแบมคนแบมโอเคพวกก็โอเคหมดเลยนะจริงๆตอนแรกก่อนที่จะเป็นนี่มาเขาหยิบพี่เจ็กสันขึ้นมาก่อนแล้วเจ็กสันโดนด้วยเหรอกลัวคนนี้อันตรายนะเริ่มมาเรื่อยๆดีพี่มาคนนี้โอเคนะแต่ว่าก็ห่างๆไว้ไหนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นผมกลับไปผมก็แบบไม่ค่อยก็เริ่มกลัวแล้วงงงงก็
เลยไม่คุยกับพี่มากับพี่แสงเท่าไหร่แล้วแล้วเขาก็ชวนไปกินข้าวผมก็ไม่ไปเขาก็ถามดูเดี๋ยวนี้เป็นไรผมบอกว่ามาจริงๆไปดูหมอดูมาบอกไม่หาแล้วบอกไม่ไหวผมบอกอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนกันหน่อยแบมทำไมแบมถึงจริงจังกับหมอดูขนาดนั้นแบมสักห้าแถวปะฮะสักห้าแถวปะไม่ใช่ไม่ทำไมถึงจริงจังกับหมอดูขนาดนั้นพ่อตอนนั้นคือไม่รู้ครับก็ยังเด็กๆด้วยผมก็เลยกลัวนิดนึงตอนนั้นครับผมก็เลยคิดว่าอยู่ที่ไหนก็ตอนนั้นก็แบบตอนนั้นคือก็ไม่รู้ว่าจะเดบิวต์ด้วยกันหรือจะได้ทำอะไรด้วยกันครับผมก็เลยแบบฟังไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรเสียเนาะก็ระวังไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นสุดท้ายคำพูดหมอดูว่าพี่มาร์คอันตรายนี่ไม่จริงเลยถูกไหมก็เป็นความจริงไม่ตรงเลยแบมพี่จะพูดแค่นี้ว่าอย่าเชื่อหมอดูให้เชื่อหัวใจตัวเองอยากให้นิยามกันสนุกนะครับนิยามความเป็นตัวตนของแต่ละคนสนุกแบบลองนิยามความเป็นพี่มาร์ค